การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะสวนทางกับหลายๆประเทศมหาอำนาจที่เขาก็เร่งฉีดวัคซีนกันไปอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยตอนนี้ผู้คนก็เริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบจะปกติแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประเทศแล้วนะคะแต่ว่าพอหันกลับมาดูที่ประเทศไทยในเรื่องของ GDP มันหดตัวมันก็หดลงแล้วครับมีประเทศไหนไม่หดบ้างอ่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจลดลงแน่นอนพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วอีกคำเดิมอ่ะผมจำได้เข้ามาเนี่ย GDP ลดลงไอ้นี่ลดลงไอ้นั่นลดลงหนี้ฐานะเพิ่มขึ้นหนี้ฐานะเขาเพิ่มตามอะไรตามเงินกู้ผมถามไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยมันกู้ทีเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่โง่กู้ถึง 60% โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกสวัสดีค่ะคุณผู้ชม Economist สัปดาห์นี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันถึงศัพท์ทางเศรษฐกิจค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยชินกับศัพท์เหล่านี้มาบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะพามาดูนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยมีความหมายว่ายังไงและตอนนี้ค่ะที่นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยว่ากันนะคะว่าไทยเรากำลังอาจเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะที่มีชื่อว่า stagflation ถ้าหากว่ามาดูจากปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยเราเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะนี้กันแล้วหรือยังค่ะโดยศัพท์ทางเศรษฐกิจที่ก่อย่าพูดถึงนะคะวันนี้เนี่ยก็มี3คำมาฝากด้วยกันค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า globalization ซึ่งก็น่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะคำที่2ค่ะก็คือ slowbalization ค่ะและคำที่3ก็คือ stagflation นั่นเองค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่คำแรกกันก่อนนะคะก็คือคำว่า globalization หรือว่าภาษาไทยก็คือโลกาภิวัตน์คำนี้น่าจะคุ้นหูกันมาเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมานับ10ปีแล้วนะคะกระแส globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์ค่ะก็หมายถึงการที่โลกเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ทั้งโลกสามารถที่จะหลอมรวมกันไปมาหาสู่เคลื่อนย้ายระหว่างกันได้ทุกคนในโลกสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้ทันทีซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญค่ะก็มาจากการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจมีการกีดกันทางการค้าที่น้อยลงในแต่ละประเทศรวมทั้งผลพวงของการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตก็ถือว่ามีผลอย่างมากเลยค่ะถ้าหากว่าจะให้ลองยกตัวอย่างนะคะผลพวงของ globalization ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างที่น่าจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของการเข้ามาของอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทานพิซซ่าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์กันมากนักในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยทั่วทุกมุมโลกค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นแบรนด์เชนใหญ่ๆได้นะคะมีการขยายสาขาไปทั่วโลกเลยนะคะหรือการมาของกระแส K-POP ค่ะซึ่งเราอยู่เมืองไทยนะคะก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงเทรนด์ของกระแส K-POP จากเกาหลีนะคะคนไทยสามารถติดตามนักร้องเกาหลีได้สามารถดูซีรีส์เกาหลีได้แล้วก็สามารถเข้าถึงอาหารเกาหลีได้ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยดูเหมือนกับว่าการไปมาหาสู่ระหว่างกันการส่งต่อทั้งเทรนด์ความสนใจวัฒนธรรมหรือแม้แต่แนวคิดทางการเมืองเนี่ยก็สามารถส่งต่อกันได้อย่างง่ายดายค่ะไม่เว้นแม้แต่แง่มุมทางเศรษฐกิจนะคะก็เกิดการย้ายฐานการผลิตค่ะเราก็จะเห็นว่าบริษัทดังๆระดับโลกเนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตนะคะไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลงค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้ทั้งโลกเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่า global supply chain ค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะคะโลกคุ้นชินกับการไปมาหาสู่ระหว่างกันการส่งต่อสิ่งต่างๆระหว่างกันหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนค่ะแต่กระแสของ globalization นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะสั่นคลอนเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะนะคะเมื่อเกิดภาวะโควิด-19 ค่ะที่แต่ละประเทศทั่วโลกเริ่มจะเห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเนื่องจากว่า global supply chain หรือว่าห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ละประเทศไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้แล้วค่ะก็เลยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้การสิ้นสุดของ globalization เนี่ยเริ่มถึงจุดสิ้นสุดนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะที่ว่ากันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดโลกาภิวัตน์นะคะนั่นก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะ
ว่ากันว่านะคะเมื่อเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยการค้าโลกก็จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่จีนเนี่ยต้องปรับห่วงโซ่อุปทานของตัวเองให้แยกออกจากสหรัฐเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าโดนเรื่องกำแพงภาษีจากสหรัฐมีการขึ้นภาษีเมื่อไหร่เนี่ยจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะส่วนสหรัฐเองค่ะก็ต้องพยายามออกห่างจากจีนเพราะว่าการเชื่อมโยงกันมากก็ทำให้สหรัฐอาจจะสูญเสียอำนาจการต่อรองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะทำให้ในอนาคตการค้าโลกอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่า global supply chain จากเดิมที่มีเพียงแค่ห่วงโซ่เดียวเนี่ยในอนาคตนะคะอาจจะถูกแบ่งออกเป็น2ห่วงโซ่ก็คือห่วงโซ่ที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางและห่วงโซ่ที่มีจีนเป็นศูนย์กลางค่ะเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์หรือว่า globalization นะคะได้รับผลกระทบค่ะทำให้โลกเข้าสู่ภาวะใหม่นะคะที่เรียกว่า slowbalization หรือบางคนก็เรียกเป็นภาษาไทยแบบติดตลกนะคะว่าสโลกาภิวัตน์สำหรับคำว่า slowbalization นะคะก็มาจาก2คำด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำว่า globalization บวกกับ slow นะคะหรือหมายถึงการทำให้ภาวะของการเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันช้าลงเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักอนาคตวิทยาชาวฮอลแลนด์ที่เคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Capitalism and Slowbalization ค่ะคิดขึ้นมาในปี2015นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการชะลอตัวของโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ในยุคของแฮมเบอร์เกอร์คริสิสหรือว่าวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะทางอีโคโนมิสต์เขาก็มีการทำมาตรวัดออกมาด้วยค่ะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะเป็นมาตรวัดการเป็นโลกาภิวัตน์ปรากฏว่าพอไปเช็คจาก12ข้อเนี่ย8ใน12ข้อลดลงนั่นก็หมายถึงว่ากระแสของการเป็นโลกาภิวัตน์ของโลกเนี่ยมันลดลงนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ฟังบางข้อละกันค่ะอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าสินค้าระดับกลางไปเพื่อผลิตต่อก็ลดลงจาก19เหลือ 17% การลงทุนโดยตรงหรือที่เรียกว่า FDI ทั่วโลกต่อ GDP โลกนะคะก็ลดลงจาก 3.5 เหลือ 1.3% ค่ะจำนวนของเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่าสหรัฐลดลงจาก88เหลือ50แต่ละข้อเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าลดลงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีนัยยะสำคัญค่ะโดยสาเหตุนะคะของการเกิดขึ้นของ globalization เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีหลายปัจจัยเลยนะคะอย่างเช่นต้นทุนทางการค้าทั้งรูปแบบอัตราภาษีและต้นทุนการขนส่งสินค้าเริ่มทรงตัวและไม่ได้ลดลงต่อเนื่องเหมือนกับช่วงยุค80แล้วนะคะหรือว่าความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์โลกค่ะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนมีนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างกันค่ะมีการเพิ่มขึ้นของ service economy หรือว่าธุรกิจภาคบริการที่เคลื่อนย้ายได้ยากนะคะก็ทำให้การค้าแบบปกติเนี่ยมันเริ่มลดลงรวมทั้งเศรษฐกิจจากพวกประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะหรือว่า emerging market ที่เน้นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักก็มีมากขึ้นธนาคารจำนวนมากเริ่มเข้มงวดในการปล่อยกู้จากวิกฤตการณ์ทางการเงินค่ะและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดยผลกระทบที่ตามมานะคะเมื่อโลกเข้าสู่ภาวะ globalization ค่ะนั่นก็คือการที่ระบบเศรษฐกิจการค้าของโลกก็จะลดลงนะคะแต่ว่าจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระแสภูมิภาคนิยมหรือภาษาอังกฤษก็คือ regionalism ค่ะแต่ละประเทศเนี่ยจะเน้นไปที่การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศในภูมิภาคตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนที่อยู่ในประเทศที่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสโลกได้เร็วคนในประเทศเนี่ยก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะในขณะที่ประเทศที่อาจจะไม่ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากนักไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากนักเนี่ยคนในประเทศก็จะมีรายได้ที่ลดลงด้วยนะคะก็ถือว่าในอนาคตอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นความเหลื่อมล้ำในระดับโลกได้เลยค่ะอันนี้คุณผู้ชมลองคิดดูก็ได้นะคะว่าไทยเราอยู่ในประเทศแบบไหนค่ะมาที่คำสุดท้ายกันบ้างนะคะก็คือคำที่เรียกว่า stagflation นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะได้ยินบ่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเจอกับภาวะวิกฤตโควิด-19 นะคะ stagflation คือคำที่มาจากการผสม
คำกันนะคะระหว่างคำว่า stagnation ค่ะซึ่งหมายถึงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันหรือตกต่ำมารวมกับคำว่า inflation ซึ่งหมายถึงภาวะเงินเฟ้อโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะงักงันกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นคนละขั้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันกับภาวะเงินเฟ้อสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากว่าพิษโควิด-19 ค่ะพาไปดูตามหลักเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะคะโดยปกติตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยธนาคารกลางก็จะมีหน้าที่กำกับดูแลเศรษฐกิจจะต้องระบุเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเสมอและมักจะมีการกำหนดกรอบเป้าหมายของเงินเฟ้อเอาไว้ดังนั้นในยามปกติเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอัตราการว่างงานต่ำก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามมาภาวะเงินเฟ้อเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดค่ะก็คือภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่าราคาสินค้าก็แพงขึ้นไปด้วยแต่กลับกันนะคะเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งก็หมายถึงว่าภาวะการว่างงานสูงคนตกงานเยอะอัตราเงินเฟ้อก็จะต่ำค่ะแต่พอเกิดภาวะที่เรียกว่า stagflation ก็คือภาวะที่ดูแล้วเนี่ยมันผิดปกติอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันก็ผกผันในตัวมันเองเหมือนกันเป็นเหมือนกับเอาข้อเสียของทั้งสองภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันค่ะก็คือว่างงานก็สูงเงินเฟ้อก็สูงราคาสินค้าก็แพงแต่ว่าค่าแรงต่ำค่ะภาวะของ stagflation นะคะไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในยุคของโควิด-19 เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะในปี1960นะคะก็เคยเกิดภาวะนี้ขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่ฉุดรั้งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลกมานานนับ10ปีเลยค่ะสำหรับข้อกังวลตอนนี้นะคะที่นักวิเคราะห์หลายๆคนมองก็คือว่าไทยเราเนี่ยกำลังอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation หรือยังนะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีคนตกงานเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อไทยเรากำลังเจอการระบาดของโควิดในระลอก3นะคะจนถึงณขณะนี้เนี่ยการกระจายวัคซีนของเราก็ยังไม่ค่อยทั่วถึงนะคะเศรษฐกิจไทยย้อนกลับไปดูตัวเลขปีที่แล้วนะคะเราหดตัวไปอยู่ที่ประมาณ 6% ค่ะจากการที่เศรษฐกิจหยุดชะงักปีนี้นะคะก็เลยมีการคาดการณ์กันค่ะว่าเราจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณ 2% และอาจจะน้อยกว่านี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วก็สุดท้ายเราอาจจะไม่สามารถเปิดประเทศได้หรืออาจจะมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นมาอีกย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงเดือนเมษายนค่ะก็จะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อไทยอยู่ที่ระดับ 3.41% เป็นการขยายตัวของเงินเฟ้อในรอบ14เดือนและเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ100เดือนนะคะเป็นผลมาจากเรื่องของราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงมาตรการลดค่าครองชีพด้านสาธารณูปโภคของรัฐบาลก็สิ้นสุดลงแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีการประกาศมาตรการเยียวยาในรอบใหม่ออกมาแล้วสิ่งที่น่ากังวลใจตอนนี้นะคะก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะสวนทางกับหลายๆประเทศมหาอำนาจที่เขาก็เร่งฉีดวัคซีนกันไปอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยตอนนี้ผู้คนก็เริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบจะปกติแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประเทศแล้วนะคะแต่ว่าพอหันกลับมาดูที่ประเทศไทยในเรื่องของ GDP มันหดตัวมันก็หดลงแล้วครับมีประเทศไหนไม่หดบ้างอ่ะท่ากลางนี้มันก็หดทุกประเทศอ่ะมากน้อยบ้างเราก็กำลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ของเราขึ้นมาเพื่อจะให้มีรายได้ในอนาคตรู้จักคำว่าอนาคตไหมการอนุมัติงบประมาณเงินกู้1ล้านล้านก็มีอยู่3ยอดก็พูดไปหลายครั้งแล้วงบสาธารณสุขก็45,000 ล้านงบที่2งบที่3เป็นงบฟื้นฟูเยียวยาซึ่งสามารถสลับงบตรงนี้ได้เพื่อให้มันสามารถจะหมุนจ่ายได้คล่องเพราะนั้นเศรษฐกิจลดลงแน่นอนพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วอีกคำเดิมอ่ะผมจำได้เข้ามาเนี่ย GDP ลดลงไอ้นี่ลดลงไอ้นั่นลดลงนี่ฐานะเพิ่มขึ้นนี่ฐานะเขาเพิ่มตามอะไรตามเงินกู้ผมถามไอ้500,000 ล้านเนี่ยมันกู้ทีเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่โง่กู้ถึง 60% โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกเรายังพบจำนวนของผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงจำนวนของผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่นะคะการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ดีนักค่ะ
สินค้าหรือว่าวัตถุดิบหลายอย่างของประเทศเราก็ต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศที่ฟื้นตัวแล้วทำให้ราคาของสินค้าก็สูงขึ้นค่าเงินบาทไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ่อนค่าซื้ออะไรก็อาจจะแพงขึ้นด้วยนะคะบวกกับตอนนี้ค่ะเราก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจการเปิดร้านรวงต่างๆการออกมาทำกิจกรรมทางสังคมเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะคะหลายๆกิจการก็ยังถูกสั่งปิดอยู่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ากระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของประชาชนนะคะทำให้เกิดการถดถอยซ้ำซากของเศรษฐกิจไทยค่ะถ้าหากว่าไปลองวัดจากนิยามของ stagflation ที่บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นประชาชนใช้จ่ายแพงมากขึ้นก็อาจจะบอกได้นะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะกำลังอาจจะเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะดังกล่าวแล้วตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่าไทยเราเข้าสู่ไตรมาสที่2นะคะท่ามกลางการแพร่ระบาดในระลอกที่3ค่ะมีความท้าทายหลายอย่างที่รอเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรายังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้การจัดหาการกระจายวัคซีนที่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าการเปิดประเทศนะคะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาใหม่ก็รอดูกันสำหรับโมเดลที่จะทำที่ภูเก็ตนะคะที่มีชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้ว่าจะเป็นไปตามเป้าตามแผนหรือเปล่านะคะรวมทั้งล่าสุดค่ะเมื่อคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสภาก็เพิ่งจะโหวตรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี65วาระแรกไปนะคะวงเงินทั้งสิ้นก็คือ 3.1 ล้านล้านบาทด้วยกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะมาช่วยในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บวกกับพ.ร.ก.เงินกู้ที่เราออกมาก่อนหน้านี้นะคะน่าจะทำให้เราสามารถเยียวยาได้อย่างตรงจุดที่สุดนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเร่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไทยขณะนี้ที่หนักมากๆจริงๆค่ะให้เหมือนกับคำที่วินสตันเชอร์ชิลล์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเคยกล่าวไว้ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ค่ะว่า Never waste a good crisis หรืออย่าปล่อยให้โอกาสที่มากับวิกฤตครั้งนี้เสียไปค่ะ